ช่วงนี้นะคะที่ประเทศไทยนะคะมีการจัดการแข่งขันเวคบอร์ดเวคสเก็ตชิงแชมป์โลกซึ่งก็เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในบ้านเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะมีภาพมาฝากกันรวมถึงผลงานของนักกีฬาไทยค่ะคุณภูริพิรมภักดีนะคะนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยค่ะเป็นประธานเปิดการแข่งขันเวคบอร์ดเวคสเก็ตชิงแชมป์โลกนะคะรายการสิงห์ IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship 2022ค่ะโดยมีมิสเตอร์โชเซ่อันโตนิโอเปเรสประธานสหพันธ์เวคบอร์ดนานาชาติชาวสเปนิชพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและก็นักกีฬาเข้าร่วมนะคะที่สนามเอสไทยเวคปาร์คปทุมธานีค่ะแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอเตอร์สกีแล้วก็เวคบอร์ดนานาชาติหรือว่า IWWF ให้จัดชิงชัยรายการใหญ่ระดับนี้นะคะแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะมีนักกีฬากว่า300คนจาก32ประเทศทั่วโลกนะคะทำให้จากนี้ทางสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยก็วางแผนค่ะที่จะดึงเอาทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมาจัดที่ไทยเพิ่มมากขึ้นและล่าสุดก็ได้พูดคุยกับทีมสเก็ตบอร์ดและอินไลน์สเก็ตไว้บ้างแล้วด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังเล็งโค้ชฝีมือดีมาสร้างนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมในประเทศไทยในประเภทต่างๆเพื่อที่จะยกระดับไปสู่นานาชาติค่ะขณะที่ผลงานของนักกีฬาเวคบอร์ดเวคสเก็ตทีมชาติไทยหลายคนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะไฮไลท์ค่ะอยู่ที่รอบคัดเลือกประเภทเวคบอร์ดรุ่นมาสเตอร์ชายกลุ่ม C นะคะเป็นรุ่นที่อายุมากกว่า30ปีค่ะผลปรากฏว่าพิรัฐพงศ์กิตติวีรพัฒน์นะคะทำคะแนนไป60คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จค่ะขณะที่สุพนัทอนุภาพพันธ์นะคะคว้าอันดับที่2ทำไป 52.67 คะแนนก็ต้องไปลุ้นตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองอีกครั้งในการแข่งคัดเลือกครั้งสุดท้ายค่ะส่วนในรุ่นมาสเตอร์หญิงนะคะอันดับที่1รุ่นมาสเตอร์หญิงนี่ก็อายุมากกว่า30ปีเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่1ได้แก่แม็กซินซาพูเลตนะคะจากเนเธอร์แลนด์ค่ะทำไป77คะแนนส่วนธีรศิลป์ขำกล่อมนักกีฬาไทยทำได้ 45.33 คะแนนจบอันดับที่3ก็ต้องไปลุ้นกันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายซึ่งการแข่งขันตั้งแต่31ตุลาคมยาวจนถึงวันพรุ่งนี้4พฤศจิกายนจะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะคะส่วนวันที่5พฤศจิกายนจะเป็นการแข่งขันในรอบตัดเชือกและรอบชิงจะมีในวันที่6พฤศจิกายนค่ะ